เอาละมาแล้ว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 แล้วไม่ว่าความเจริญทางด้านวัตถุจะมีมากเท่าใดขอได้โปรดอย่าให้ความเจริญทางด้านใจลดต่ำลงเลยพี่ป่านะอาญาติโกและโหติกาสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็เจอกันที่ YouTube บ้านเรา .tv สถานีธรรมชาตินะทั้ง YouTube ทั้ง Face เนาะอ่ะก็ถือโอกาสต้อนรับขับสู้ทุกผู้ทุกนามไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายต่างวัยต่างขนาดไม่ว่าจะอยู่จุดใดของโลกใบนี้นะครับเส้นรุ้งตะแคงเส้นแหวงตั้งรุ้งตะแคงแหวงตั้งอยู่จุดไหนก็ได้ครับนาทีนี้นะฮะอินเทอร์เน็ตสื่อสารไร้ขอบเขตแม้ว่าอยู่ที่อวกาศก็ยังสามารถที่จะดูลุงหงอกกำลังพ่นในเวลานี้พ่นเรื่องอะไรไม่รู้ล่ะครับนะทุกที่ทุกหนทุกแห่งทุกเวลาโอ้โหยอดเยี่ยมกระเทียมทนแถมดองต่างหากเพราะฉะนั้นใช้ประโยชน์ให้ได้นะครับมือถือมือถอยประโยชน์ใช้สอยนี่มีมากมายหรือที่จะคณานับนะครับแต่อย่าลืมนะฮะระวังตกยุคนะครับระวังตกรุ่นนะครับระวังจะโกแม่กลับนะครับใดๆก็แล้วกันณวันนี้สถานการณ์โลกที่มาพร้อมๆกับเทคโนโลยีนั้นนะครับใดๆที่ผ่านมาที่บอกว่ายิ่งใหญ่ใหญ่ยิ่งเหลือเกินนะครับถ้าพูดถึงการค้าการขายเขานับถอยหลังไปไม่เกิน10ปีมั้งถึงไหมเนี่ยไม่น่าจะถึงนะรู้จักฟิล์มถ่ายรูปไหมครับโกดักกับฟูจิใช่ไหมก็เรียกว่าครองตลาดโลกยุคสมัยนั้นนะครับยุคนี้เห็นไหมครับดูสิล้มหายตายจากไปทำไมถึงไปว่องไวขนาดนั้นนะครับนี่แหละคือเรื่องราวของอินเทอร์เน็ตหรือเทคโนโลยีเกี่ยวกับเรื่องมือถือมือถอยมาถึงวันนี้พระเอกของโลกนะของวิถีชีวิตมนุษย์ทั่วไปเนี่ยผมว่าน่าจะเป็น Google นะพระเอกของเรื่องพระเอกของแหล่งความรู้ใดๆทั้งหมด Google ตามด้วย YouTube ซึ่งเป็นความสามารถพิเศษของแต่ละบุคคลที่จะมาโผล่ที่ YouTube นะเป็นความสามารถเฉพาะตัวเฉพาะตนของบุคคลยุคสมัยก่อนเนี่ยมันเกิดยากมากนะครับเกิดยากมากเพราะว่าคนเกิดก่อนเนี่ยเหยียบไว้ข่มไว้ขู่ไว้จนกระทั่งมีภาษาใช้กันนะครับนะทำดีอย่าทำเด่นจะเป็นภัยเห็นไหมครับภาษาพวกนี้แหละมันเป็นภาษาที่ทำให้คนไทยล้าหลังมากนะครับแล้วคนเกิดก่อนก็พยายามกดพยายามขี่พยายามเหยียบเอาไว้นะตีนช้างเหยียบปากนกตีนช้างเหยียบเขียดจนาน้อยนะครับยุคสมัยนี้ไม่ได้แล้วครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้น
บรรดาผู้ที่ใช้ศักยภาพส่วนตัวส่วนตนส่วนบุคคลส่วนระบบใดๆที่เคยทำเอาไว้นะครับมาถึงนาทีนี้กลับขั้วกลับข้างแล้วนะลุงออกเล่าให้ฟังตักเตือนนะเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37นี่นะครับจะเป็นมนุษย์ที่จะมาปรับสิ่งต่างๆที่ไม่ดีไม่งามที่คนรุ่นเกิดก่อนๆทำเอาไว้เละตุ้มเป๊ะโดยเฉพาะยิ่งคนไทยเราเนี่ยครับหนักหนาสากัดสาหัสสากันมากนะครับนะลองลำดับความดูเล่นๆนะครับว่าเอาตั้งแต่มาสิ้นสงครามโลกที่2สงครามโลกที่2จบลงกันแล้วกันถามว่าคนไทยนะวันนั้นอยู่ไหนกันรู้ว่ายุคสงครามนั้นเป็นยุคที่โอ้โหลำบากมากนะครับคนรุ่นพ่อรุ่นแม่ผมนะผมเกิดมาก็อยู่ในท่ามกลางตอนนั้นพอดีผมเกิดสงครามโลกครั้งที่2จบลงพอดีนะครับ2488นะเขาจบลงพอดีก็เลยไม่ได้เห็นเหตุการณ์นะครับต่อมาไม่นานนักประเทศผู้แพ้สงครามง่ายๆเลยฮะญี่ปุ่นกับเยอรมันนะไปโลดเลยนะประเทศไทยเราถือว่ายุคสมัยนั้นเป็นนกสองหัวได้ไหมเนี่ยก็เป็นความเฉลียวฉลาดของผู้ปกครองเฉลียวฉลาดเอาตัวรอดมาเรื่อยนะครับนี่ประเทศผู้แพ้สงครามเป็นไงบ้างณวันนี้นะครับนั่นก็คือส่วนหนึ่งง่ายๆกันแล้วกันเกาหลีอะไรนี่ยุคสมัยเกาหลีก็เลยกันว่าประเทศชาติแทบจะต่อไม่ติดกันเลยนะครับมาถึงวันนี้เป็นไงบ้างครับนะประเทศไทยเราเนี่ยปลูกยางมา20 30 40 50ปีประเทศที่เขาไม่มียางสักต้นเดียวทำยางมาขายให้บ้านเมืองเรานี่นะฮะคนเกิดก่อนเนี่ยต้องโทษนะฮะโง่ชิ้นดีเลยยังบอกว่าเฉลียวฉลาดเก่งอยู่พอจบแล้วครับคนเกิดก่อนเนี่ยจบแล้วครับไปไม่รอดแน่นะฮะถ้ารู้จักตัวเองดีแล้วก็ปล่อยกับคนรุ่นใหม่เข้ามาทำหน้าที่แทนดีกว่านะครับอย่าห่วงมากนายนักไอ้สิ่งที่เคยมีเคยเป็นนะครับใช่ไหมไปไม่รอดหรอกยังไงก็ไปไม่รอดรับรองเกิน 150% โดยซ้ำไปเพราะว่าเทคโนโลยีขนาดนี้มันขึ้นมาถึงขนาดนี้ดูสิครับสิงคโปร์มาเลเซียแล้วใกล้บ้านเราเนี่ยเวียดนามเนี่ยนี่แหละครับเพราะฉะนั้นอย่าหลงระเริงประเทศไทยเราไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใครในภาพในมันเป็นภาพลวงตาครับทางด้านนิติในก็ใช่ทางด้านกฎหมายทางด้านกฎระเบียบใดๆมันก็ใช่แต่ทางด้านพฤตินัยแล้วก็เป็นเมืองขึ้นหรือว่าเป็นไม่ใช่เป็นเมืองขึ้นเป็นทาสเลยแหละครับเป็นทาสฝั่งตะวันตกเพราะฉะนั้นยังไม่รู้สึกรู้สากันอีกหรือนะก็ถ้าไม่รู้สึกรู้สาก็ไม่รู้จะว่าไงนะครับไม่รู้ผมจะเล่าอะไรกับใครฟังตอนนี้ไม่รู้ใครจะฟังบ้างนะเอ้ายังไงก็ตามด้วยกระตุ้นเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37ก็แล้วกันต้องฟื้นฟูแล้วนะครับลูกเอ๋ยหลานเอ๋ยลูกใครหลานใครถ้าหากว่าหนูไม่เริ่มต้นขีดเส้นดีๆนะครับแล้วพัฒนากันให้ดีแล้วจะสู้ประเทศคนอื่นก็ไม่ได้นะจะมาใส่รุ่นลุงไม่ได้นะรุ่นลุงนี่จะไปวนเวินแล้วใช่ไหมต้องรุ่นหนูเนี่ยจะต้องมากอบกู้อิสรภาพดีไหม ต้องกอบกู้แหละครับลุงก็เล่าสู่ฟังแค่พอจะเล่าให้ฟังได้ยุคสมัยนี้นะครับเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37นะจำหน่อยครับก็จะอาศัยเด็กรุ่นนี้นะครับในการที่จะ
รับเปลี่ยนเรียนรู้สิ่งใหม่ๆขึ้นมาโดยเฉพาะยิ่งเทคโนโลยีเนี่ยครับมิฉะนั้นแล้วไปไม่รอดนะไปไม่รอดจริงนะหนักเข้าครูบาอาจารย์จะตกงานเอาเสียครับเพราะองค์ความรู้ใดๆอยู่ใน Google อยู่ใน YouTube สมดแล้วทุกวันเนี่ยหนักเข้าอยู่ในเฟซด้วยซ้ำไปนั้นความสามารถเฉพาะตัวของบุคคลจะขึ้นมาโดยที่เขาจะไม่คำนึงถึงการเรียนรู้รับปริญญาบัตรใดๆแล้วนะบอกให้รู้ก็ได้เพราะว่ายิ่งหน้าวันนี้คนอเมริกันนี่มันยังไงจะเริ่มร่อยหรอแล้วนะ จะไม่ค่อยจะมีผู้คนร่ำเรียนกันแล้วนะเพราะว่าความรู้อยู่ใน Google หมดนะครับมาถึงวันนี้ที่เขาเรียกว่าอะไร AI เทคโนโลยี AI เนี่ยสุดยอดมนุษย์สุดยอดมนุษย์สู้ไม่ได้นะครับบอกให้ทราบไว้หนึ่งคนจะสู้ไม่ได้แน่ๆ เอาฮะนี่คือเรื่องเขาดีไหมมาเรื่องของเราแปลว่าลุงออกกำลังจะบอกว่ารู้ให้ทันนะครับรู้ให้ทันเทคโนโลยีก็คือการปรับตัวนี่เองครับถ้าไม่ยอมปรับตัวแล้วล้าหลังแน่นอนนะครับแน่ๆด้วยอีกหน่อย AI ก็มาทำนากินกันนะทีทำไปเล่นไปเลยครับหุ่นยนต์ทำนาเอาหน้าถอยหลังมาหาธรรมชาติดีกว่าพี่ใครทำอะไรก็จะลืมธรรมชาติเนี่ยฮะเป็นสิ่งที่ต้องอยู่ได้อยู่ดีอยู่รอดได้ซ้ำไปงั้นใครก็ตามที่ไม่รู้จักธรรมชาติธรรมะคือธรรมชาติธรรมชาติคือธรรมะเอาใส่เข้าไปนะมันมีคำหนึ่งจะถือโอกาสเล่าให้ฟังว่าคงจะเคยได้ยินคำพูดต่อไปนี้นะฮะได้ยินมาจากไหนไม่รู้หรอกผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นจะเห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นธรรมเอาให้แน่ขยายความไหมคำว่าธรรมคำเดียวเนี่ยผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นจะเห็นเราตถาคตขอขยายความหน่อยได้ไหมคำว่าธรรมคำเดียวเนี่ยมันผมว่าไม่มีความหมายนะผมว่าไม่มีความหมายนะทำงานยังมีความหมายเกิดความเข้าใจทำกินทำเป็นทำได้ทำดีใช่ไหมทำชั่วทำดีถ้าทำคำเดียวเนี่ยหาความหมายไม่เจอเลยผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นจะเห็นเราตถาคตไม่เก็ตอินทูไม่เข้าใจนะไม่เข้าขั้วหัวใจเลยได้ยินกันมาหลายรุ่นคนหลายร้อยรุ่นคนละมั้งผมว่างั้นนะครับเพราะนั้นก็ถือโอกาสขยายความนะงั้นก็มีสองความหมายทั้งนั้นหนึ่งฟังใหม่นะครับผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตคำว่าผู้ใดเห็นธรรมคำเดียวเนี่ยฮะไม่มีความหมายนะใส่สองคำได้ไหมเช่นผู้ใดเห็นพระธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตหรือผู้ใดเห็นธรรมชาติผู้นั้นเห็นเราตถาคตเลือกเอาสักคำหนึ่งมันมีทั้งหมด3คำนะครับผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตกับผู้ใดเห็นธรรมชาติผู้นั้นเห็นเราตถาคตและสุดท้ายผู้ใดเห็นพระธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตลองเลือกสักคำที่ในใจท่านมีอะไรบ้างที่จะเห็นใช่ไหมฮะถ้าเป็นผมนะถ้าเป็นผมนะถ้าผมเลือกนะผมเลือก2คำ1ผู้ใดเห็นธรรมชาติผู้นั้นมีโอกาสเห็นพระตถาคต
สองผู้ใดเห็นพระธรรมผู้นั้นเห็นพระตถาคตแน่ๆนะฮะอธิบายผู้ใดเห็นธรรมชาติผู้นั้นมีโอกาสเห็นพระตถาคตอธิบายความว่าธรรมชาตินั้นมีทั้งของแข็งซึ่งเรียกว่าดินของเหลวซึ่งเรียกว่าน้ำของอ่อนไหวนะอ่อนไหวไหวติงนะสิ่งนั้นก็คืออากาศหรือลมเห็นไหมครับเห็นไหมครับแล้วผู้ใดรู้สึกที่ดีความรู้สึกที่ดีหนาวและร้อนเนี่ยครับหรือเย็นและร้อนเนี่ยผู้ใดมีความรู้สึกที่ดีกับความร้อนและความเย็นนะผู้นั้นนะฮะจะมีโอกาสเห็นพระตถาคตสรุปผู้ใดเข้าใจธรรมชาตินั่นนะครับผู้นั้นจะมีโอกาสเห็นพระตถาคตหยิบอันหนึ่งตัวผู้ใดเห็นอากาศผู้นั้นมีโอกาสเห็นพระตถาคตโอเคไหมครับผู้ใดเห็นอากาศมองไปสิครับเห็นอากาศไหมเนี่ยเห็นแต่เมฆแล้วเห็นต้นไม้แล้วครับเห็นแต่ผนังข้างบ้านนะครับเห็นแต่ฟ้าแลบแป๊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 บตอนนี้อากาศอยู่ไหนไม่เห็นเลยใช่ไหมผู้เห็นอากาศผู้ใดเห็นธรรมชาติอากาศคือธรรมชาตินะครับผู้ใดเห็นอากาศผู้นั้นมีโอกาสเห็นพระตถาคตมีโอกาสแค่นั้นนะมีโอกาสเท่านั้นนะแต่ถ้าหาผู้ใดเห็นพระธรรมผู้นั้นเห็นพระตถาคตแน่ๆดูสิครับนี่แหละคือภาษาลุงงอกแล้วนะถามว่าพระตถาคตอยู่ไหนล่ะที่บอกว่าเห็นแน่ๆอยู่ไหนอยู่ทุกที่ตอบว่าอยู่ทุกที่ทั้งในที่ว่างและที่ไม่ว่างที่ไม่ว่างอยู่ตรงไหนที่มันไม่ว่างตรงไหนที่ว่าไม่ว่างเนี่ยกระดาษแผ่นนี้ว่างไหมเนี่ยไม่ว่างสันกระดาษว่างไหมเนี่ยก็ไม่ว่างอีกแล้วเห็นไหมครับแล้วที่ไหนมันว่างต้องแยกย่อยสันกระดาษนี้ออกไปให้เล็กที่สุดเท่าเล็กได้จนกระทั่งเหลือของสองสิ่งสิ่งนั้นภาษาพระพุทธศาสนาเรียกว่าอิทัปปัจจยตาของสองสิ่งสิ่งนั้นภาษาพระพุทธศาสนาเรียกว่าอิทัปปัจจยตาอธิบายถ้าหากว่าข้างหนึ่งมีเครื่องหมายบวกซะข้างที่เหลือเป็นเครื่องหมายลบซะเห็นไหมนะครับตรงกลางนี่นะฮะตรงกลางตรงนี้แหละครับคือที่ไม่ว่างแค่เครื่องหมายลบเครื่องหมายบวกเครื่องหมายลบนี่ก็รู้แต่เครื่องหมายเนาะมันอยู่ตรงกลางของสัญลักษณ์บวกกับลบหรืออยู่ตรงกลางของดำกับขาวครับเนี่ยที่ไม่ว่างครับโอเคไหมครับย้ำที่ไม่ว่างอยู่ตรงกลางระหว่างดำกับขาวไปหาเองนั่นนะฮะอยู่ทุกที่ทั้งที่ไม่ว่างและที่ว่างคืออวกาศอวกาศลูกงอกเรียกว่าค่าคงที่นะครับนะครับมันจะมีพลังเชื่อมโยงกันอยู่นะครับระหว่างที่ไม่ว่างกับอวกาศจะมีพลังงานตัวนึงเชื่อมโยงอยู่พลังงานตรงนั้น
มีอยู่3คำเป็นภาษาฟิสิกส์นะครับคำที่1คือโฟตอนคำที่2คือพลาสมาคำที่3คือนิวตริโนมี3คำมันซึมซับกันอยู่ทุกส่วนตั้งแต่ที่ไม่ว่างจนกระทั่งถึงที่ว่างคืออวกาศยากที่จะมีมนุษย์จะรู้สึกได้ยากมากยากเหลือเกินครับเพราะฉะนั้นการที่จะรู้กระแสเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องเหลวไหลไม่ใช่เรื่องไร้สาระครับครับบัดนี้อย่างน้อยสุดลุงออกมาเล่าให้ฟังแล้วเล่าให้ฟังวันที่16กันยายนใช่ป่ะ16 15 15ใช่เนาะใช่ไหมผมก็เพี้ยนๆกันวันที่เอา15กันแล้วกัน15กันยายน2561นะครับลองจดๆจำๆไว้นะลูกหลานที่เกิดหลังวันที่1มกราคมปี37วันหน้าวันนี้ลุงพูดตรงนี้ทิ้งเอาไว้ตรงนี้มันเป็นไทม์ไลน์ออกไว้นะครับว่ามันจะต่อไปอะไรอีกข้างหน้าหนูไม่ต้องรู้เองนะครับส่วนคนรุ่นเก่ารุ่นแก่รุ่นเก็บก็ท่านใดก็ตามที่พอจะรู้เข้าใจก็พยักหน้าตามเอาไว้ก่อนส่วนรุ่น 40-50 ปีเวลานี้ถ้ายังไม่เข้าใจก็ขอได้โปรดให้เข้าใจถ้าท่านไม่เข้าใจก็งงลุงหอกพูดอย่างงงแน่นอนอยู่แล้วแหละก็มันไม่เข้าใจทั้งไม่งงอ่ะก็ไม่เข้าใจนั่นทำไมจะเข้าใจใส่คอกสากตำดีไหมเนี่ยก็ไม่ได้อีกเพราะฉะนั้นต้องใช้ความรู้สึกที่ละเอียดอ่อนมากครับเนียนมากครับการที่จะรู้สึกกับสิ่งเหล่านี้นะครับการที่รู้ที่เราให้ฟังเมื่อกี้ทั้งโฟตอนทั้งพลาสมาทั้งนิวตริโนสิ่งนี้ไม่ต้องอาศัยกระดาษปากกามาพิสูจน์หรอกครับใช้ความรู้สึกของเราเนี่ยความรู้สึกอายตนะ5เนี่ยหูตาจมูกลิ้นกายสัมผัสโดยพูดยิ่งทางด้านกายสัมผัสครับต้องรับรู้โดยกายสัมผัสย้ำเท่านั้นนะครับเห็นไหมครับแล้วใครล่ะครับจะไปรู้ถึงขั้นนั้นคำอธิบายชัดเจนนะต้องรู้ตัวเองเข้าใจตัวเองเห็นตัวเองจนหมดตัวตนของตัวเราเองเรียกว่าหมดอัตตาตัวตนโดยสิ้นเชิงครับจึงจะรู้และเข้าใจ3คำที่พูดไว้เมื่อกี้นี้นิวตริโนโฟตอนพลาสมานะครับสำหรับลุงออกถอยหลังมาหลายก้าวหน่อยเดี๋ยวเมื่อกี้พูดแต่ภาษาเขาเมื่อกี้เนี่ยภาษาฟิสิกส์นักฟิสิกส์เขานะครับส่วนภาษาลุงออกถอยมาไกลใช้คำว่าพลังงานบริสุทธิ์เท่านั้นครับพี่พลังงานบริสุทธิ์เท่านั้นครับพี่อยู่ไหนซ่อนอยู่ในตัวท่านนั่นแหละครับหาให้เจออยู่ขนาดไหนอยู่ในขนาดที่มันเล็กที่สุดเรียกว่าตรงนั้นเรียกว่านิวเคลียสนั่นเองนิวเคลียสนั่นเองนะครับระวังคนไหนที่เรียนฟิสิกส์หรือว่าเรียนพวกไฟฟืนไฟฟ้านี่จะรู้นะฮะอยู่ตรงกลางระหว่างโปรตอนกับนิวตรอนโอเคไหมครับถ้าหากว่าผมใช้ภาษา2คำนี้ท่านยังไม่รู้ก็จนแล้วก้าวเพราะฉะนั้นบางทีบางท่านรู้เห็นแต่ตัวหนังสือนะครับแต่เข้าใจเนี่ยยากที่จะเข้าใจรู้แต่ไม่เข้าใจมันก็เลยรู้จำก็คือรู้ไม่จริงนั่นเองรู้จริงก็ต้องรู้โดยไม่ต้องจำทำไมมันรู้แล้วเงี้ยก็รู้แล้วจำไม่ทำไมรู้แล้วก็มาเล่าสู่กันฟังผ่านจอเนี่ยดีไหมพี่ถ้าดีอย่าลืมนะสูดให้ใจลึกๆนะครับงับอากาศดีๆจะได้แข็งแรงนะฮะจะได้ปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้โดยที่
อยู่กับสิ่งแวดล้อมหรือว่าสิ่งแวดล้อมคือธรรมชาตินะครับอยู่กับธรรมชาติให้ได้อยู่ได้ไปนานๆนะครับอยู่ด้วยกันนั่นนะครับท่านก็อยู่ผมก็อยู่ผมยังไม่หายไปไหนง่ายๆหรอกครับเพราะว่าผมสามารถรักษาตัวเองได้โดยที่ไม่เจ็บไม่ปวดไม่เมื่อยไม่ร้าลุงออกรักษาตัวเองได้ไม่ต้องไปอาศัยเรื่องของเคมีทางหยกยาทางด้านวิทยาศาสตร์เขาสะสมกันไม่ต้องใช้รับรอง 100% นะที่ว่าเนี่ยนะๆๆเพราะฉะนั้นมันมีเห็นมีให้รู้พอที่จะขออนุญาตครับขออนุญาตแล้วนะพอที่เป็นตัวอย่างได้อยู่หรอกโอเคนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากได้ใครดีค่อยๆฟังกันฟังเรื่อยๆเหนื่อยก็พักนะฮะสำหรับท่านที่ทักท้วงมาว่าเอ๊ะลุงออกพูดเรื่องอะไรค่อยๆฟังครับผมคลื่นเสียงหูของท่านหูของผมผมว่าผมใช้หูมาตั้ง74ปีแล้วนะท่านใช้หูมากี่ปีแล้วครับใช้ตามากี่ปีใช้จมูกมากี่ปีใช้ปากมากี่ปีนะแล้วใช้กายสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมมากี่ปีนะมั้ยเอาจำนวนปีมาวัดกันเลยดีกว่า ดีมั้ยพี่นะเอาค่อยๆระยะกันไปเท่าที่จะรับรู้ได้นะครับผมจะไปถึงไหนเราเมื่อกี้เนี่ยผู้ใดเห็นพระธรรมผู้นั้นจึงจะเห็นพระตถาคตนะครับภาวะนี้มันเป็นภาวะของอะไรนะครับมันก็ประหลาดเดียวครับไม่รู้นะผมก็บอกว่าพัฒนาได้เองจะรู้เองจะเห็นเองประหลาดมากครับประหลาดเหลือเกินหรืออีกอันหนึ่งเหมือนกันก็พัฒนาเองได้เองเห็นเองจึงใจไปเห็นพระเจ้ากันแล้วกันคนไหนที่ในกลุ่มพระเจ้านะครับก็จะเห็นพระเจ้าเพราะว่าคำว่าพระธรรมกับคำว่าพระเจ้าคือสิ่งเดียวกันนะครับลุงหอกเป็นคนพูดว่าคือสิ่งเดียวกันนะครับนะลุงหอกบอกว่าสิ่งเดียวกันนะครับผิดขอรับผิดที่ผู้เดียวแล้วกันเนาะอย่าไปอ้างตำราไปไม่ถึงพระคัมภีร์ไปไม่ถึงพระไตรปิฎกไปไม่ถึงที่ว่าเนี่ยเพราะพระคัมภีร์พระไตรปิฎกมันเป็นเรื่องของรูปอยู่นะครับอันนี้มันนามล้วนๆและนามบริสุทธิ์ด้วยซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าพระไตรปิฎกและพระคัมภีร์ใดๆไปไม่ถึงแน่ๆนะครับโอเคนะถึงที่สุดอยู่ในตัวของทุกท่านนั่นนะครับเห็นไหมอย่าออกนอกตัวนะครับก็เรื่องกายใจจิตธรรมดาธรรมดานี่เองนะครับกายใจจิตธรรมดาธรรมดาแหละธรรมดานี่เองเด้อสิบอกให้ละแมนบอถ้าใช่ก็พยักหน้าซะมันจะได้อายุมั่นขวัญยืนไม่ใช่หรอกอายุมั่นขวัญยืนแค่ไหมนี่ฟ้าร้องครึมๆเนี่ยเมื่อประมาณสักชั่วโมงวันนี้ฝนตกหนักนะที่นั่งกล่าวเนี่ยตกกันเยอะว่าจะออกไปอาบน้ำอยู่ไม่ได้อาบน้ำฝนมานานแล้วยังยึกจักยึกจักอยู่ไม่ใช่กลัวจะสั่นไม่ใช่ตัวจะหนาวสั่นเกรงว่าจะหนาวสั่นไอ้ผมหนาวสั่นไม่เหมือนชาวบ้านเขาทีนี้สองจิตสองใจมั้ยดีไม่ดีวะเนี่ยเอาก็เลยผ่านไปเอามีใครอีกไหมครับที่ พอที่จะสื่อสารเข้ามาครับพอไหวไหมเมื่อกี้เนี่ยหรือยังสรุปไม่ได้อีกทีก็ได้ฮะผู้ใดเห็นพระธรรมผู้ใดเข้าถึงพระธรรมผู้นั้นก็จะเห็นและเข้าถึงพระตถาคตง่ายนะส่วนคำว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตเอาทิ้งเข้าป่าไปได้แล้วคำนี้นะครับอย่ามาจำใส่ไว้ว่าส่วนใดไม่มีความหมายนะครับคำว่าธรรมมันมีสองคำมีธรรมชาติผู้ใดเห็นธรรมชาติผู้นั้นมีโอกาสเห็นพระตถาคตธรรมชาติก็คืออากาศแปลว่าผู้ใดมองเห็นอากาศ
ผู้นั้นมีโอกาสเห็นพระตถาคตก็คือพระพุทธเจ้านั่นนะง่ายดีใช่ไหมฮะใช่เนาะใช่นะผู้ใดเข้าถึงพระธรรมผู้นั้นจะเข้าถึงตถาคตนะครับการเข้าถึงพระธรรมเข้าได้โดยจิตบริสุทธิ์อย่างเดียวเท่านั้นนะครับอย่างอื่นอย่าไปโหยหวนหาคำว่ากำหนดจิตอย่าไปพูดเลิกคุยกันได้แล้วไม่รู้จิตปรุงแต่งผิดหมดกำหนดจิตผิดหมดจิตอาสายิ่งผิดหนักครับนี่ผมก็เขียนเขียนเอาไว้เหมือนกันผมผิดหมดใช่ไหมครับอธิษฐานจิตผิดหมดบอกให้ทราบกันแหละคำผิดนั้นพอเลิกใช้คำพวกนั้นของเก่านั้นอธิษฐานอธิษฐานจิตจิตปรุงแต่งกำหนดจิตจิตอาสาผิดหมดคนบ้านเมืองนี่เข้าไม่ถึงจิตถึงใช้คำพูดผิดหมดพวกนี้แหละฮะที่ทำให้ลากไปไม่ไหวก็คือตรงนี้เองเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นต้องอาศัยเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37นะครับที่จะรู้กับสิ่งเหล่านี้ต่อไปในวันหนึ่งข้างหน้านะครับลูกเอ๋ยหลานเอ๋ยส่วนท่านใดที่อยู่หน้าจอขณะนี้พอที่จะรู้เข้าใจตามหลวงพ่อเล่าให้ฟังก็อนุโมทนาสาธุด้วยก็แล้วกันให้ผมเปลี่ยนคำพูดผมไม่เปลี่ยนนะบอกให้ทราบเปลี่ยนพูดแล้วไม่เปลี่ยนคำพูดนะนะครับเดี๋ยวจะหาว่าโยกไปโยกมาโยกไปโยกมาน้อมีอะไรอีกไหมเนี่ยไม่มีละดูสิไปจดอะไรทิ้งเอาไว้บ้างเนี่ยผมก็เขียนไปเรื่อยแหละโลกใบนี้มีสองขั้วดำกับขาวเมื่อกี้เนี่ยที่ไม่ว่างอยู่ตรงกลางระหว่างดำกับขาวอยู่ตรงกลางระหว่างยาวกับสั้นอยู่ตรงกลางระหว่างล่างกับบนอยู่ตรงกลางระหว่างหน้ากับหลังอยู่ตรงกลางระหว่างซ้ายกับขวาดูสิครับนั่นนะฮะที่ไม่ว่างส่วนที่ว่างคืออวกาศอย่างเดียวเท่านั้นนะครับอวกาศอย่างเดียวเท่านั้นคำว่าที่ว่างนะครับโลกใบนี้มีเพียงสองขั้วลบกับบวกนั่นถ้าไฟฟ้าคือเขาเรียกว่าประจุบวกกับประจุลบพวกนี้ประเภทเก่งจำเข้ามาเยอะจำจนกระทั่งนะก็ดีจำเอาไว้ประกอบอาชีพครับผมจำไว้เถอะสำหรับท่านใดที่จำไว้ก็ประกอบอาชีพไปนะครับเห็นด้วยนะเอาไปประกอบอาชีพส่วนผมไม่จำผมก็ไม่ต้องไปประกอบอาชีพแข่งกับท่านใช่ไหมครับผมมีหน้าที่เล่าให้ฟังเล่าให้ฟังอย่างเดียวตอนนี้ทำนาก็ไม่เป็นหรอกให้ทำไหวไหมเนี่ยก็พอได้เหมือนกันถ้าจะทำนะครับไหวโยยังมีเรี่ยวแรงโยนะครับสองเมื่อกี้นี่นะฮะโลกใบนี้มีเพียงสองขั้วหวังจะเข้าใจแล้วเนาะพอเข้าใจนะพอเข้าใจทำให้เข้าใจไม่เข้าใจไม่ได้นะถูกบังคับให้เข้าใจนะตรงนี้ให้รู้และเข้าใจให้ได้นะครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับผมกำลังคุยกับท่านนะคนผมไม่ได้คุยกับคนนอกจอนะให้รู้ไว้คนนอกจอมีกี่พันล้านคนผมไม่สนนะให้รู้ไว้นะเออหรือถ้าหากว่าอยากจะให้เขาสนด้วยก็แชร์เข้าไปครับบอกเข้าไปแชร์ไปมันจะได้นะจะได้รู้กันทั่วไปมันจะเป็นคำอมตะนะฮะบอกนะครับภาษาผมนี่จะเป็นอมตะนะจะบอกให้ทราบไว้นะครับเพราะยังไม่เคยมีใครมาพูดเรื่องพวกนี้พอเวลาพูดแล้วมันจะเป็นอมตะนะส
2จินตนาการหรือจะสู้จิตจินตนาการจินตนาการมันคืออะไรครับก็คือความคิดแหละอธิษฐานนี่ก็คือจินตนาการนะจำหน่อยครับอธิษฐานอยากได้นู่นได้นี่นั่นคือจินตนาการครับอธิษฐานแล้วไม่ทำเนี่ยมันได้ไหมเนี่ยผมว่าไม่ได้นะเพราะมันอธิษฐานเป็นนามธรรมล้วนๆจินตนาการก็เป็นมันต้องประกอบกับการกระทำครับจินตนาการบวกการกระทำนั่นนะฮะจะเกิดผลสัมฤทธิ์นะครับในทางโลกพวกปัจจัยต่างๆนั่นนะครับก็คือความคิดบวกการกระทำนั่นนะฮะจะได้จะมีผลลัพธ์จับได้ต้องได้นะอย่างเช่นทรัพย์สินคานนี้เป็นต้นโอเคไหมครับของอยู่ของกินของใช้และของเก็บนะจินตนาการคือความคิดโอเคอธิษฐานคือความคิดก่อนเดียวกันโอเคนะให้เข้าใจตรงนี้ให้ได้แล้วนำไปประกอบกันนะครับเชิญครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์เชิญครับผมผมอยากให้ผมอยากขอความเมตตาจากอาจารย์ช่วยอธิบายอารมณ์ของจิตในขณะทรงอยู่ในโคตรภูยานครับผมโคตรภูยานไม่เข้าใจคำนั้นครับโคตรภูยานคือยานระหว่างโลกิยะกับโลกุตระอาจารย์โอเคพอเข้าใจทั้งนั้นนะเอาใหม่ถามใหม่ดูสิว่าผมจะอธิบายได้ไหมเชิญอีกทีอยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายอารมณ์ของจิตในขณะทรงอยู่ในโคตรภูยานครับโอเคนะเอาล่ะผมจะอธิบายต่อนะจะวางหูก่อนไหมหรือว่าจะฟังทางนี้เลยผมจะฟังทางนี้เลยครับโอเคเอาล่ะเมื่อกี้นี่พูดคำว่าต่อจากโลกีสู่โลกุตเนาะครับผมภาวะนั้นก็คือมันจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมากลับไปกลับมาภาวะนั้นถ้าพูดถึง31ภพภูมิก็คือภูมิสูงสุดเรียกว่าเนวสัญญานาสัญญาครับยังไม่นิ่งครับหมายความว่ากลับไปกลับมาเดี๋ยวรูปเดี๋ยวนามตรงนั้นเองในอารมณ์เหลียวรูปนามตัวนั้นคำว่าอารมณ์เดี๋ยวไปเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปเดี๋ยวขึ้นบนเดี๋ยวลงล่างโอเคไหมครับเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาภาวะที่ว่านี้ทางวิทยาศาสตร์เรียกว่าควอนตัมนะครับจำหน่อยควอนตัมภาวะนี้เป็นภาวะของควอนตัมมันทับซ้อนกันอยู่มันให้นึกซะว่ามันมีเส้นตรงเส้นหนึ่งหรือว่าเส้นได้เส้นหนึ่งก็ได้มีลูกบอลนะครับมันเลยเส้นบนไปลงล่างมานะถึงจุดมันก็ทับซ้อนกันทับซ้อนกับเส้นได้นึกออกนะบางทีมันก็เลยไปบางทีก็ถอยหลังต่ำมาจะมากว่าเส้นได้นะภาวะนั่นนะครับเป็นภาวะที่ยากมากที่จะที่บอกว่ารักษาอารมณ์เนาะเอาเป็นว่าตามดูตามรู้โดยความรู้สึกของเราเท่านั้นนะครับปกติตรงจุดนี้มันจะเป็นจุดอัตโนมัติที่จะได้ไม่ได้เป็นอัตโนมัติคาดเอาไม่ได้หวังเอาไม่ได้ตรงนี้โอเคนะบุญใครบุญใครตรงนั้นครับผมเมื่อบุญของเจ้ามาถึงอะไรก็ห้ามเจ้าไม่ได้จบข่าวครับนั่นคือภาวะสูงสุดเขาครับมีไหมครับจิตเราจะทรงอยู่ในโคตรภูยานนานไหมจันพูดเรื่องจิตใหม่ดีไหมทั้งนั้นนะครับคือจิตเนี่ยมันเป็นแค่เพียงแค่ภาษานะครับจำไม่เลยว่าจิตคือภาษาเกินกว่าภาษาที่เรียกว่าจิตคำตอบคือความสว่างเห็นได้ในตาขณะที่เราอยู่ในท่ามกลางความมืดไม่เปลี่ยนคำพูดแน่นอนคำนี้นะครับความสว่างนั่นนะฮะมันเป็นแทนรหัสคำว่าจิตจิตคือภาษาภาษาคือรหัสเท่านั้นเองงั้นอย่าติดภาษานะถ้าเราเห็นความสว่างตามความสว่างไปเรื่อยนะครับแล้วจะไปเจอที่พูดเมื่อกี้นี้สูงสุดของที่สุดก็คือเนวสัญญานาสัญญาภาวะนั้นนะฮะเป็นภาวะควอนตัมถ้าพูดถึงภาษาฟิสิกส์แต่ยากมากในการที่จะหยุดได้ภาวะนั้นเป็นภาวะถ้าหลุดปุ๊บก็แปลว่าเหมือนกับหยุดโลกได้เลยครับตรงนั้นเป็นอาการิโกทันทีครับได้สภาวะอาการิโกทันทีได้แล้วได้เลยครับตรงนั้นสภาวะอาการิโกครับได้แล้วได้เลยเหมือนกับหยุดเวลาป
มือนกับหยุดการหมุนของโลกทันทีมันเป็นความรู้สึกที่มันอัตโนมัติมากอัตโนมัติจริงๆครับตรงนั้นครับผมเกิดขึ้นไปในส่วนหนึ่งส่วนร้อยของวินาทีก็แล้วกันเกินกว่าช้างกระดิกหูเล็กน้อยกว่าช้างกระดิกหูหัวแลบลิ้นสำนวนนะครับแค่กระพริบตาเองใช่กระพริบตาได้กระพริบตาได้แค่เพียงกระพริบตาหายใจแค่ครึ่งวงกลมนั่นเองภาวะนั้นเป็นภาวะหัวใจต้องหยุดเต้นปอดต้องหยุดทำงานพร้อมกันด้วยครับภาวะนั้นเพราะฉะนั้นหัวใจหยุดเต้นเลยครับหยุดครับต้องรู้สึกด้วยนะว่าหัวใจตัวเองหยุดเต้นครับครับต้องรู้สึกว่าหัวใจตัวเองหยุดเต้นเลยครับจุดนั้นครับไม่ใช่เล็กน้อยเนาะผมเป็นอัตโนมัติครับผมครับผมอ่ะรวมตัวฟังรายการผมมานานยังครับผมเพิ่งจะฟังเมื่อเร็วๆเนี่ยครับเพิ่งจะเจอใน YouTube เร็วๆเนี่ยผมเอ๊ะอาจารย์วันนี้พูดแปลกวิจารณ์ได้เลยครับก็แล้วก็มื้อกลางวันเนี่ยอาจารย์ครับอาจารย์รักษาคนโดยการอาจารย์ส่งพลังปานมาในโทรศัพท์อาจารย์เนี่ยครับผมก็ลองทำตามที่อาจารย์พูดเอ๊ะมันได้ผลนะครับอาจารย์รักษาคนอื่นนะแต่ผมทำตามนั้นผมได้ผลครับก็แปลกของแปลกคือของจริงครับเพราะว่าเราคุ้นเคยกับของไม่แปลกก็คือธรรมชาติเอามาก็เจอของไม่แปลกแล้วครับทำไมปรางของอาจารย์มันถึงได้นานนะมันเป็นเรื่องราวของศักยภาพส่วนตัวมากกว่าครับผมไม่เรียกคำว่าปราณครับผมไม่เอาภาษาผู้อื่นเข้ามาใช้นะลมพงลมปราณภาษาจงภาษาจีนผมไม่เอามาใช้หรอกผมหายใจ3ทีอาจารย์ยังไม่หมดพลังที่อาจารย์ปล่อยลงมาในโทรศัพท์ครับผมอาจารย์ครับอาจารย์เดี๋ยวผมขออาจารย์สักข้อเถอะเชิญครับผมอยากทราบขั้นตอนและวิธีการเจริญอิทธิบาท4อาจารย์มันแปลว่าอะไรอิทธิบาท4คือการท้าวิญญาณจิตวิมังสาอาจารย์คือผมที่ผมศึกษามาผมทราบว่าพวกที่พระเกศพระอาจารย์ที่เจออิทธิบาท4จะมีอายุยืนใช่ไหมอาจารย์ผมขอเปลี่ยนได้ไหมมีโรคประจำตัวหลายโรคเลยไม่ใช้ดีไหมดีไหมใช้ตัวนี้ไม่ดีกว่าเลยอะไรอ่ะใช้สติปัฏฐาน4ไม่ดีกว่าเลยสติปัฏฐาน4เนี่ยผมว่ามันสำหรับผมมันยากนะเหรอว่ามันยากสำหรับผมอ่ะเหรอไหลเที่ยวแล้วไม่เคยเข้าใจเลยก็พยายามทำความเข้าใจใน YouTube มีตั้งเยอะนะให้ฟัง มี 5,000 6,000 คลิปเคยพูดกับสติปัฏฐาน4เนี่ยครับผมบรรยายธรรมมีอยู่5หัวข้อหัวข้อ1 1เลยนะฮะอาจินไตย2กฎพระไตรลักษณ์3ปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาท4ขันธ์5 5สติปัฏฐาน4 6อิทัปปัจจยตาแค่หกนี่ก็พอเอ้ยเอาเจ็ดกดพระไตรลักษณ์ครับกดพระไตรลักษณ์แค่นี้ก็พอแล้วมากกว่านั้นเลอะเทอะแล้วครับแค่หัวข้อธรรมหัวข้อใดข้อหนึ่งก็มีสิทธิ์เข้าถึงพระธรรมได้โดยง่ายมีสิทธิ์มันนั่นมันมากเรื่องมันเยอะเยอะจนกระทั่งรู้มากยากนานแบบนั้นครับผมรู้ได้น้อยยิ่งรู้สองคำได้ยิ่งดีอิทัปปัจจยตายิ่งบรรลุธรรมได้เร็วยิ่งเข้าถึงพระธรรมได้เร็วครับผมสองคำนั้นยิ่งดีกฎแต่ละอย่างมากเกินไปแล้วซ้ำไปเห็นไหมอาจารย์คิดว่าครับอาจารย์คิดว่าผมเนี่ยจะอายุไปได้สักแค่ไหนตราบใดที่ไม่หยุดหายใจไปได้เรื่อยเล่นมุกอาจารย์เล่นมุกแล้วใช่ของจริงของจริงฮะอากาศนี่ครับอากาศเข้าไปนะครับอยากอายุยืดยาวนานนะครับสูดเอาปากสูดหายใจเข้าไปดูดเข้าไปแล้วก็กลืนแล้วก็กลั้นครับจะได้รับพลังงานตัวนี้มามันจะรักษาเซลล์ให้เองครับพลังงานตัวนี้มันครับพลังงานนี่มันซ่อนอยู่ในที่เขาเรียกว่าออกซิเจนนั่นเองครับอยู่ในอนุภาคของออกซิเจนนั่นเองครับอยู่ในนิวเคลียสของออกซิเจนครับผม
นะมันจะระเบิดมันเองร่างกายเราเป็นอัตโนมัติครับนะดูดอัดระเบิดคายนั่นเองครับดูดอากาศเข้าไปทางปากนะเหมือนดูดน้ำกลืนแล้วก็กลั้นเป็นคำว่าอัดรอจนกว่ามันระเบิดเองแล้วก็คายหายใจออกธรรมดามันจะโล่งโปร่งเบาสบายเลยแค่นี้เนาะครับนี่คือยาวิเศษแล้วครับธรรมชาติให้มาครับลุงหมอกเป็นคนค้นพบแล้วการดึงพลังจักรวาลอาจารย์ไม่พูดถึงผมจะไม่พูดถึงเลยตรงนั้นถ้าใครก็ตามบอกว่าพลังจักรวาลผมพูดถึงพลังเอกภพเอ้ยพลังกาแล็กซี่ถ้าใครพูดถึงพลังงานกาแล็กซี่ผมพูดพลังงานของเอกภพถ้าใครพูดถึงเอกภพเขาพูดถ้าใครก็ตามเขาดึงพลังงานเอกภพผมจะพูดก็ว่าพลังบิ๊กแบงพลังงานของบิ๊กแบงถ้าใครพูดบอกว่าพลังงานของบิ๊กแบงผมจะพูดว่าพลังงานของบีฟอร์บิ๊กแบงให้มันจบไปเลย ครับถ้าหากว่าไปทางด้านวิทยาศาสตร์ก็อธิบายความที่ว่าเมื่อกี้นี่เองครับผมทางด้านพุทธศาสตร์วิทยาศาสตร์ก็ได้สองขั้วสบายๆแล้วตอนนี้ครับแม้เมื่อกี้อาจารย์ว่าหายใจแบบไหนนี่อาจารย์พูดใหม่อีกครั้งที่ผมจะจำได้สูดอากาศเข้าทางปากปืดเข้าไปเลยกลืนเหมือนกลืนน้ำทุกประการแล้วกลั้นนานๆจนแทบจะตาถลนนะครับให้มันระเบิดมันมาเองจากนั้นมันจะปลอดโปร่งโล่งเบาสบายครับใช้เวลาประมาณเท่าไหร่อาจารย์ทำไปเถอะนะสักเช้าสักสองครั้งก็พอแล้วสองครั้งกลางวันสองครั้งเย็นสองครั้งพอได้ที่ก็หายใจตามปกติเองเช้าเย็นก่อนหลับก่อนนอนเนี่ยทำเอาเป็นหลักง่ายๆแล้วตอนนี้ใครจะเข้าถึงพระธรรมบรรลุธรรมไม่ยากเลยเดี๋ยวไปจำมันพระธรรมปิฎกพอเลิกคุยแล้วหมดเวลาแล้วเอาครั้งเข้าใจดีกว่าครับผมไอ้ที่พูดมาจำไว้ขอบคุณมากอาจารย์ขอกราบกราบเท้ากับคุณเลยครับนิดนึงอย่าเพิ่งไปคำว่าอิทธิบาทสี่โอ้ยเด็กๆเขาจำกันจิตตะวิมังสาแล้วเนี่ยใช่ป่ะใช่ลองพูดให้จบทุกสี่คำไปสิฉันแค่วิญญาณจิตตะวิมังสาอาจารย์โอ้ยภาษาของเด็กป.หนึ่งก็ไปเรียนหนังสือตัวนั้นน่ะใช่ไหมเป็นข้อความให้เด็กจดจำอ่านหนังสือไปดูหนังสือไปให้อยู่ในเกณฑ์นี่เก่งทุกรายแค่นี้ไม่ใช่จะมาเข้าสู่ภาวะของบรรลุธรรมเข้าถึงพระธรรมหรอกครับเนาะพอแล้วอนุบาลที่เจ็บเจ็บไปที่ว่าเนี่ยก็ไปถึงไหนแล้วเราพูดถึงนู่นอรูปพรหมครับแล้วเมื่อกี้เนี่ยเวทสัญญาอะไรล่ะนู่นไปถึงนั้นยังมาอนุบาลอยู่หรอโหอุตส่าห์ถามคำทุ้งสูงเมื่อกี้โลกีโลกุตพอเราเอาความจริงมาแถวเราเริ่มต้นอธิบายยังไม่จบอยู่โอ้ยไม่ว่ากันอะไรก็อยู่ในตัวเราทั้งหมดครับธาตุดินน้ำลมไฟดีที่สุดครับน่าถือครับสบายสบายสวัสดีครับด้วยความยินดีครับผมสวัสดีครับนั่นก็เป็นการขยายความดีฮะโทรถามมาถ้าผมไม่เข้าใจผมก็ย้อนถามท่านนั่นเองเพราะท่านตอบปุ๊บก็เข้าใจทันทีแหละอาจจะทำนองนี้เพราะมันไม่ได้เนื้อบากกว่าแรงหรอกง่ายๆเพราะมันเข้าใจตัวหลักท็อปมันแล้วนะฮะตัวล่างๆมันจะเข้าใจไปหมดพวกชง7พวกชง8ยังไม่เคยพูดเลยความจริงก็อีรอบเดียวกันนั่นนะทำนองมีกี่ข้อมีตำราขี้เกียจเปิดอ่านตำราเยอะมันหมดยุคเปิดตำราแล้วครับมันมาถึงยุคของความเข้าใจกันแล้วเนาะรู้แหละเข้าใจรอวันเข้าถึงเห็นไหมจำคำพวกนี้รู้ลุงออกเล่าให้ฟังรู้หนักๆเข้าเข้าใจเข้าใจจังเลยพอเข้าใจพวกก็รอวันเข้าถึงแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดอย่าลืมประกอบสมาชีพชอบไปแล้วกันไม่ใช่ฟังเพลินไม่ยอมประกอบอาชีพไม่เอานะพี่นะเสียหายนะต้องประกอบไปด้วยนะอาชีพเนี่ยคนไหนไม่มีอาชีพก็แปลว่ามีผู้คนเลี้ยงดูผู้เสือก็ยินดีด้วยแค่นั้นเองนะครับใช่ไหมล่ะคนไหนไม่มีก็ต้องทำแล้ว
ร่างกายของเราธรรมชาติสร้างมาให้เสร็จสรรพแล้วก็ลุงก็มีหน้าที่ที่จะให้พละกำลังร่างกายไปด้วยในเวลาเดียวกันใช่ไหมล่ะเข้าใจไปด้วยให้พละกำลังร่างกายไปด้วยก็แค่นั้นนะครับมีอะไรไหมมีคำถามไหมครับผมพยายามดูหน้าจออยู่เนาะไม่เห็นมีใครถามต่อมาเลยถามมาสักหน่อยสิบรรดาท่านที่อยู่หน้าจออยู่หน้าจอในจอเนี่ยครับผมจะได้เห็นจะเน้นคำถามกัน เนี่ยเหลือดูนาฬิกาแล้วอีก5ที3ทุ่มแล้วนี่แล้วก็บ้านใครบ้านใครเนี่ยไปๆมาเนี่ย เห็นอากาศคือเห็นพลังงานใช่ไหม เห็นอากาศคือเห็นพลังงานใช่ไหมคำตอบยังฮะเห็นอากาศเนี่ยเกือบจะเห็นพลังงานกันแล้วกันพลังงานมันมีแต่มันไม่เห็นอากาศมีแต่เชื่อว่าเห็นได้นะการเห็นอากาศก็อย่างนี้ไงรู้จักพยับแดดไหมครับนั่นแหละพยับแดดนั่นแหละนั่นแหละคือการเห็นอากาศคือเห็นพยับแดดนั่นแหละนั่นแหละพยายามให้เข้าใจง่ายๆนะหลักความเข้าใจมันมีไม่มากไม่มากไม่ยากนะครับคนไหนไม่เคยเห็นพยับแดดคนนั้นก็คือไม่เคยเห็นอากาศโอเคไหมง่ายๆดีเนี่ยแสงออร่าแถวขั้วโลกเหนือพลังงานจากผลึกออกซิเจนที่คายออกจากแกนโลกใช่ไหมครับตอบถูกต้องครับผมใช่ไหมแค่นี้ผมก็ใส่ถูกต้องทันทีแล้วครับออกมาจากแกนของโลกถูกต้องครับเนี่ยฮะตรงนี้ที่จะไปรัสเซียคือตรงนี้เองนะใครจะไปรัสเซียด้วยนะเก็บตังค์ไว้หนึ่งแสนบาทนะครับเก็บไว้ใช้ไม่เกินแน่นอนนะครับวันนี้ก็คุยเรื่องนี้ครับคุยในเรื่องที่จะไปรัสเซียกันเนี่ยครับกำลังให้ทางด้านทัวร์เขาเป็นคนจัดการอยู่นะครับแล้วก็เลือกทัวร์ที่เคยมีคนเขาใช้บริการหลายครั้งหลายครานะครับพอเวลาเขารู้แล้วเขาจะติดต่อผมมาเองนะครับภายในสิ้นปีนี้ต้องไปนะครับภายในปีนี้นี่มันกันยาตุลาพฤศจิกาธันวาเนี่ยครับไปแน่นอนคือผมต้องการไปอะไรรู้ไหมฟังให้ดีนะครับส่วนตัวผมเนี่ยผมจะไปว่าผมเชื่อมันในส่วนตัวนะว่าจะสามารถที่จะสลายหิมะได้เพราะว่าจะไปในช่วงเวลาที่ไม่เคยในที่รัสเซียเนี่ยฮะไม่เคยเห็นนิดนึงก่อนสถานที่ที่ว่านี้ในหนึ่งปีเนี่ยมันมีอยู่ประมาณไม่เกิน2เดือนที่จะเห็นแสงออร่าแสงออโรรานะครับหรือว่าแสงเหนือนั่นนะครับภายใน1 ปี นี่มันจะเห็นอยู่ภายใน2เดือนไอ้เจ้า2เดือนเนี่ยไม่ใช่เห็นทุกวันนะไอ้2เดือนเนี่ยมันคือไปจะเห็นไม่เห็นก็ไม่รู้อะโอเคนะเพราะว่าหิมะมันคลุมไปหมดอะดูเหมือนว่าเขาจะเห็นเฉพาะเดี๋ยวนะพฤษภามิถุนานี่ไงเนี่ย2เดือนนี่เองนะครับนอกนั้นไม่มีสิทธิ์เห็นได้เลยครับตลอดปีทีนี้ไอ้ผมตั้งใจจะไปก็คือตุลาพฤศจิกาธันวานะฮะไม่มีสิทธิ์เห็นได้เลยตลอดปีโอเคไหมผมต้องการที่จะไปวัดฉันก็ว่าส่วนตัวผมจะไปสลายหิมะดูซิว่าถ้าผมสลายมันได้มันก็เห็นนะครับก็เห็นแสงออโรราทีนี้เมื่อเวลาเห็นแล้วอะไรมันเกิดขึ้นเมื่อเวลาเห็นผมก็นำพาสมาธิให้ทีเนี้ยเห็นไหมฮะก็ดูดดึงเอาพลังงานที่ว่านั้นใส่ตัวของทุกคนให้เห็นไหมครับนี่คือความสามารถลุงออกละโอเคนะทีนี้เพื่อป้องกันไม่ให้มันเกิดอัตราเสี่ยงผมกล้าว่าผมจะไปแค่ไม่เกิน3คนในส่วนตัวไปสำรวจนะครับทีนี้ใครจะไปด้วยส่วนไปเที่ยวท่านก็ไปเที่ยวไป
ไอ้ผมไม่ไปเที่ยวกับใครอยู่แล้วล่ะครับหรือไปก็พาให้เห็นซะก่อนจุดที่จะไปนะฮะก็คือจะเป็นที่พักมันเป็นเมืองหนึ่งก็แล้วกันเนาะรู้จักชื่อเมืองเรียบร้อยแล้วนะครับขึ้นเครื่องบินไปลงที่อะไรนะเมืองหลวงเขานั่นแหละเมืองหลวงรัสเซียแล้วก็ต่อเครื่องบินไปอีกประมาณ1 ชั่วโมงก็มีสนามบินให้เรียบร้อยนั่นแหละครับก็แค่นั้นเองนะฮะในการเดินทางจะอยู่ที่นั่นส่วนตัวผมคิดเอาไว้ส่วนตัวนะครับ5 วันรอบข้ามมันก็ไม่มีอะไรมากมายมีแต่หิมะทั้งนั้นแหละถึงเวลากินก็มากินถึงเวลานอนก็มานอนมีที่พักเนาะทีนี้ส่วนท่านจะไปเที่ยวไหนล่ะทีนี้อ่ะก็ไปตามสเกดูของการทําการท่องเที่ยวไปส่วนผมก็คงไม่ไปตามท่านนะมั้งเพราะผมต้องทําในสิ่งที่ผมต้องการจะทําในส่วนตัวผมอยู่อะไรทํานองทีนี้ถ้าหากว่าผมทําได้ใช่ไหมผมก็เรียกให้ท่านกลับขึ้นมาดูสิครับท่านจะไปเที่ยวไหนก็เที่ยวตรงนั้นคงไม่เกิน100-200 กิโลเมตรมั้งในการไปในการเดินทางจะเป็นล้อเลื่อนล้อลากอะไรก็ว่ากันไปแถวแถวสิ่งแวดล้อมตรงนั้นใช่ไหมล่ะครับคงไม่มีวัวมีควายให้ดูหรอกมั้งถ้ามีก็จะมีอะไรหมีหิมะควายหิมะคงไม่เห็นนะมั้งปลาหิมะคงไม่ได้กินนะมั้งคงไม่เห็นนะมั้งทำนองนี้นะครับใช่นะเพราะว่าบรรยากาศอย่างนั้นมันมีแต่หิมะมันหนาวอ่ะมันเย็นน่ะแต่เชื่อว่านะจะต้องมีเสื้อนะครับเสื้อที่ต้องมีฮีเตอร์ในตัวนะครับถ้าไม่มีเสื้อฮีเตอร์ไม่ไหวหรอกครับยังไงเพราะผมไปเจอญี่ปุ่นแล้วญี่ปุ่นถึงแค่กี่องศาไปครับมันลบ 6 องศาลบไม่เกิน8ก็แล้วกันนะรัสเซียมันโหลบ 15 องศาอย่างเงี้ยถ้าหากว่าไม่มีเสื้อนะไม่มีเสื้อเฉพาะนะครับคงทนไม่ได้หรอกคนบ้านเราไปเพราะฉะนั้นต้องเตรียมพร้อมหมดทุกอย่างนะครับจึงจะเพียงพอกับความปลอดภัยทำนองนี้ทั้งหมดนั้นทั้งด้านทัวร์ซึ่งเขามีประสบการณ์ตรงไปมาสู่ก็คงจะดำเนินการให้เสร็จสรรพเนาะโอเคนะน้องแก้วก็เล่าให้ฟังแล้วนะครับตอบคำถามมันออกมาจากแกนของโลกครับผมตอนนี้แกนนะฮะแกนนะครับไม่ใช่ขั้วแกนที่มันเอียงนะฮะแกนโลกเอียงกันนะครับถ้าเปิดม่านเชิญครับให้ลุงลองเล่น YouTube หน่อยครับเพราะว่าอ๋อนี่เหรอคนมาเพียบอ๋อนี่เหรอ YouTube โทษทีโอเคยังไงต่อเนี่ยจับแนวตั้งครับจับแนวตั้งแนวตั้งตรงแนวนี้สิแต่ที่หน้าจอสักหนึ่งทีครับหน้าจอที่ถูกต้องครับที่เป็นเนื้องานใช่ครับกากบาทขวามือนะครับขวามือนะครับผมโป๊ะให้ดูจำนวนคนครับซ้ายมือใต้ภาพซ้ายมือใต้ภาพนี่เหรอเดี๋ยวนะครับขอหน่อยครับตรงไหนขอหน่อยครับนี่ใต้ตรงนี้ครับตรงนี้ไปนะนี่ครับโอเคโอเคครับโอ้ YouTube มาเข้ามาเยอะนะเนี่ยโอเคครับยินดีต้อนรับครับท่านที่อยู่ YouTube นะครับผมก็รู้ดีว่าภาพ YouTube กับภาพ Face นะฮะ YouTube ใสกว่าเยอะครับไอ้ข้างขวามือผมดูเฟซนะเฟซไลน์นะครับอันนี้อยู่ขวาซ้ายมือผม YouTube ขวามือผมเฟซนะดูภาพ2จอนี้เข้าหากันทาง YouTube ภาพจะใสกว่านะครับภาพจะดีกว่าใสกว่าเพราะฉะนั้นผู้คนที่มาดูผ่าน YouTube จะมีเยอะมากขึ้นนะครับยินดีด้วยทุกท่านนะครับลุงออกพิโอนิจีวันเสาร์15 กันยาเลยวันนี้15เลยโอเคครับ35ครับตอนหลังๆมาจะใส่วันที่ด้วยนะครับให้สังเกตนิดนึงเพราะว่าในการพูดนี่มันเป็นไทม์ไลน์นะครับที่ตั้งต้นเอาไว้ก็เลยใส่วันที่เอาไว้นะครับเพื่อให้เด็กรุ่นหลังๆมาได้รู้นะว่าเกิดใหม่ใหญ่หลังมาลุงหงอเคยพูดสิ่งนี้ทิ้งเอาไว้นะเงี้ยเมื่อเวลา30ปีผ่านไปเด็กแอบมาถึงวันนี้30ปีผ่านไปผมยังมีชีวิตอยู่ได้ด้วย30ปีเพราะฉะนั้นผมรอตอบคำถามก็ได้สบายมากทุกคนด้วยอย่างเงี้ย
พราะนั้นก็เตรียมตัวตั้งรับพวกนี้ไว้อยู่นะครับผมไม่ได้หายไปจากโลกนี้ง่ายจนเกินไปนะบอกให้รู้ไว้อีกอย่างผมสามารถรักษาตัวผมเองได้ก็แล้วกันนะด้วยการค้นพบพลังงานบริสุทธิ์ที่ว่านี้ก็เชิญชวนท่านงับอากาศมากๆนะครับทำปากจู๋ๆครับดูดเหมือนดูดน้ำแล้วกลืนต้องฝึกฮะสองสามครั้งก็เข้าจังหวะแล้วครับกลืนแล้วก็กลั้นแค่นี้เองครับคนไหนที่เท่าชราแก่ชราระวังหูอื้อหน้าจะมืดก็อย่าไปฝืนมันนะครับเด็กๆทำได้สบายๆนะครับมันจะได้ไม่ต้องมีโรคภัยเขาจะมาเบียดเบียนนะครับผมให้หลักการไม่เสียสับเป็นการค้นพบโดยสุดยอดในการค้นพบนะครับบอกให้ทราบว่ายิ่งกว่าการค้นพบดวงจันทร์นะยิ่งกว่าการค้นพบดาวเสาร์ที่เขาอาจพูดอาจารย์บางทีทุกวันเนี่ยอันนี้ไม่ต้องพูดอาจารย์บางทีเลยครับมันเป็นสิ่งที่มนุษย์จะพึงจะต้องรู้กันทุกๆคนต่อไปนี้นะครับถึงยุคมันนะครับถึงยุคมันครับโอเคถึงยุคมันชัดๆเลยครับโอ้ไหนมาในเรื่องราวต่างๆนานาเนี่ยอภิญญา5คืออะไรไหนมาใช่นะอภิญญา5นี่มันก็มีการบรรยายทิ้งเอาไว้พวกอภิญญงพิญญาพวกนี้นะครับใน YouTube ก็ค่อยดูถ้าอยากจะฟังเรื่องอภิญญาก็ไปฟังเอาก็มีหัวข้อทั้งนั้นนะครับโอเคนะกดเอาดูเอาติดตามเอาครับผมก็บอกได้แค่อะไรพวกนี้หลายๆอย่างเยอะนะเยอะมากๆมัน 5-6,000 คลิปเข้าไปแล้วเวลานี้ปริญญาโทอึ้งรักษาสุขภาพด้วยมือเปล่าเห็นไหมโอ้ยคนดูเยอะนี่ไม่ใช่น้อยนะมันเป็นมหัศจรรย์ในระดับบุคคลนี่มันเกิดขึ้นกันแล้วกันผมเองได้มาผมก็ไม่เคยหวงนะบอกให้ทราบต้องการให้ทุกคนได้รับทราบทุกๆคนแหละเอาล่ะทีนี้ดูสิมีคำถามบ้างไหมพุทธธรรมนายคือความเชื่อหรือความจริงหรือที่เปลี่ยนแปลงผมว่าน่าจะหยุดพูดถึงดีกว่ามั้งติดตามเหตุการณ์ประจำโลกเนี่ยนะติดตามเหตุการณ์นี้ให้ทันกันแล้วกันเพราะว่าทุกวันนี้เทคโนโลยีเขาจะไวมากนะครับไวมากพวกดินน้ำลมไฟที่มันจะเกิดขึ้นไอ้เรื่องนั้นเราทิ้งไปเถอะครับพอไปเถอะปรำปราแล้วล่ะตกยุคกันแล้วครับอย่ามาพูดอีกเลยเสียเวลานะเอาปัจจุบันจริงๆเนี่ยเอานาทีนี้วันนี้เวลาเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยเรื่องของสิ่งแวดล้อมของโลกมันเกิดขึ้นจุดไหนของโลกเนี่ยเห็นไหมอ้าวฟิลิปปินส์เจอไปแล้วไต้ฝุ่นเห็นไหมครับอเมริกาเฮอริเคนเข้าไปแล้วเห็นไหมครับเนี่ยอย่างนี้ไม่ดีกว่าเลยใช่ไหมครับใช่นะใช่นะจะทำไงกันล่ะถ้ามันจะมาบ้านเราทีนี้อ้าวจะทำไงจะป้องกันได้น่าเห็นไหมเรามาคิดในปัจจุบันการดีกว่าปัจจุบันทันสมัยใหม่เสมอเอาข้อความที่พระเจ้าตรัสอะไรก็สู้ปัจจุบันไม่ได้ไม่ดีกว่าเลยเห็นไหมครับถอยหลังมาหาตรงนี้เถอะผมว่านะมันทันสมัยใหม่เสมอทันกับเหตุการณ์ดียิ่งเทคโนโลยีทุกวันนี้มันทันการจริงๆนะครับอย่าไปดูมากนะไอ้เรื่องของสัพเพเหระเนี่ยนะไอ้ละครเลิกดูได้ก็ดูเลิกไปอย่าให้เขามาอะไรกันนักกันหนาพอแล้วล่ะครับผมว่านะเสียเวลานอกจากควันบุหรี่แล้วเศษขม่าวที่ลุงเขี่ยทิ้งแล้วก้นบุหรี่ที่ผ่านลุงสูบก็ยังคงมีพลังงานที่บริสุทธิ์อ้าวเป็นเงินไป เอ้ยเห็นแต่คนรุ่นก่อนเขาเวลาใครนะสูบยาก้อนยารู้จักชันหมากนะครับนั่นแหละครับมีผลนะฮะชันหมากมีผลนะครับสำหรับคุณแล้วก็มีสิ่งนี้นะครับมีผลนะมีจริงๆด้วยนะพุทธธรรมนายคือความเชื่อหรือความจริงคงที่หรือเปลี่ยนแปลง ผมก็เป็นความเชื่อนะคนไหนที่พิจารณาใส่ผมจะใช้คำพูดนี้ไปดีกว่าเลยผ
ผมก็จำความไม่ได้สักเท่าไหร่หรอกไฟบรรลัยกันมีคำกันหนึ่งผมก็บอกว่าเป็นไปได้สูงมากแต่วันตกกลางจะเจอนิวเคลียร์นะครับนิวเคลียร์ตรงนี้ปุ๊บน้ำมันจะลุกเป็นไฟหมดโอเคไหมที่ใดมีไฟที่นั่นจะมีควันเดี๋ยวนี้อ่ะเห็นไหมครับควันก็จะเกิดขึ้นมาเพราะควันมันก็โลกหมุนเวียนใช่ไหมก็ไปทั่วโลกทีนี้นั่นแหละครับมันก็จะมืดกัน7วันเกิดขึ้นหรือเปล่าถ้าเป็นเช่นนั้นถามว่าใครทำให้ฝนตกได้ทีนี้อ่ะง่ายไหมก็สามารถชะล้างได้หมดก็แค่นี้เองแค่นั้นเองครับไม่ต้องห่วงคนบ้านเราไม่ตายถ้าตายก็ตายเป็นคนสุดท้ายขอให้ฟังเรื่องราวของสิ่งที่ลุงหงนำเสนอมากบ้างน้อยบ้างเอาไว้กันแล้วกันถ้าถึงขั้นตายเกี่ยวกับเรื่องของธรรมชาติภัยธรรมชาติเนี่ยครับก็ตายคนสุดท้ายถ้าถึงขั้นจะตายเกี่ยวกับมนุษย์จะฆ่ากันเองโดยการใช้อาวุธทั้งอาวุธชีวภาพอาวุธนิวเคลียร์อาวุธเคมีถ้าจะถึงขั้นตายก็ถือว่าเป็นตายคนสุดท้ายกันแล้วกันนะพลังงานตรงนี้มันจะรักษาเนื้อเยื่อเราเองได้นะครับอย่างผมเนี่ยถ้ามันลงถ้าแถวใกล้จากผมไปสัก2กิโลเมตรนิวเคลียร์นะถ้าตายผมตายคนสุดท้ายนะถ้าใครก็ตามไปปล่อยอาวุธชีวภาพห่างจากตัวผมประมาณสัก10เมตรอย่างเงี้ยหรือ5เมตรเงี้ยถ้าเป็นการตายผมว่าผมตายสุดท้ายนะอย่างเงี้ยทำนองเดียวกันใครก็ตามที่ปล่อยอาวุธเคมีห่างจากตัวผมไปสัก5เมตรเงี้ยถ้าตายก็ตายสุดท้ายกันแล้วกันทำนองเนี้ยครับเพราะพลังงานตัวนี้มันจะมารักษาเซลล์ตัวเองได้นะครับขอให้สูดหายใจเอาไว้ครับเพราะว่าพยายามให้มีพลังในส่วนตัวมันจะเป็นภูมิปกป้องคุ้มครองตัวเราเองนะผมไม่เรียกว่าภูมิต้านทานเหมือนเขาเหมือนคนอื่นเขาพูดนะภูมิปกป้องคุ้มครองตัวเราเองมันจะมาสร้างภูมิต้านทานโอเคไหมสร้างภูมิต้านทานเพื่อปกป้องคุ้มครองตัวเราเองภาษาที่มันรัดกุมที่สุดคือตรงนี้เองครับนะสร้างภูมิต้านทานใดๆที่จะมากระทำกับตัวเราจากนอกมาหาตัวเราเนี่ยครับนะฮะเพื่อปกป้องคุ้มครองตัวเหมือนเกราะป้องกันตัวเองนะครับจำนิดนึงนะต้องจำหน่อยจำภาษาไว้ก่อนครับอย่างน้อยสุดผมไม่พูดที่ไหนมันก็ไม่ซ้ำอยู่แล้วมันก็ไม่เปลี่ยนแปลงแล้วนะครับโอเคนะจะทักท้วงผมได้ไม่ใช่แล้วครับเพราะเวลาผมพูดแล้วคุณจะไม่เปลี่ยนแปลงคำพูดนะครับถึงจะเปลี่ยนก็นิดหน่อยไม่ถึงกับเสียไปหมดทั้งขวดนะปรับไม่ใช่เปลี่ยนปรับตามเหตุการณ์สถานการณ์ไปเฉยๆพวกนั้นนะโอเคไหมตรงไม่มีใครถามนะบ้านใครบ้านใครแล้วนะก็รออยู่แล้วเนาะโอเคไม่มีใครถามแล้วจ้างั้นก็พรุ่งนี้จะประกอบสมาชีพชอบอะไรก็เชิญตามปัจจัยเรื่องอาชีพนี่ต้องรักษาให้ได้นะครับก็น่าเห็นใจครับน่าเห็นใจเห็นสิพยายามรักษาไว้อย่าให้มันดิ่งลงนะครับถ้าดิ่งลงมันจะแย่เวลาผ่านไปมันจะแย่นะครับพยายามรักษาไว้ถึงมันไม่ขึ้นนะไม่ขึ้นระยะนี้ไม่ขึ้นก็ขอให้รักษาความการอยู่ได้ประจำวันประจำสัปดาห์ประจำเดือนประจำเดือน2เดือนเนี่ยให้อยู่ให้ได้หมุนเวียนให้ได้ครับโอเคนะจำเป็นหลักนิดนึงตรงนี้ส่วนร่างกายไม่แข็งแรงอะไรต่างๆก็ค่อยๆทำเอานะครับฝากเอาไว้มากๆเพราะว่าระยะนี้ระยะปรับเปลี่ยนรุนแรงมากนะบ้านเราก็ปรับเปลี่ยนรุนแรงบ้านเขาทั้งโลกก็เหมือนกันนะครับบ้านคนอื่นเขาก็ยิ่งจะหนักกว่าเราเยอะหนักกว่าเราเยอะนะครับบ้านเรายังมีในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวอยู่อาหารการกินยังอุดมสมบูรณ์อยู่นะฮะยังไม่ถึงกับฉีกเนื้อกันกินนะฮะบ้านอื่นเมืองอื่นเขาจะถึงขั้นฉีกเนื้อกันกินนะครับก็ขอให้เข้าใจตรงนี้เอาไว้มีข้อแม้ว่าอย่าทะเลาะเบาะแว้งกันครับอย่าตบตีกันอย่าเข็นฆ่ากันระงับไว้หน่อยนะครับ นะพวกเราจะค่อยต้องไม่ทะเลาะกันนะครับจำเป็นหลักนิดนึงแล้วก็ดูแลรักษาสิ่งที่หามาได้นะทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินค้าที่หามาได้อย่าให้ใครมาหลอกลวงของเราไปอธิษฐานเอาปกป้องยังไงใครจะช่วยอธิษฐานปกป้องก็ตามใจท่านก็แล้วกันนะน่าจะ
ป้องกันสิ่งเลวร้ายเอาไว้นะครับส่วนจะหากว่าจะมีการเดินทางใกล้ๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างหรือบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่ล้อหมุนทุกก้าวที่เดินนะครับทางนั้นทางบกและทางอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยจะไปกลับเอวังก็มีเท่ากับเท่านี้สาธุอามินอาเมนและโอ้จบ thank you very big ครับผม